สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิจฉาชีพคิดมุกใหม่มาตลอดอันตรายมากคุณยายเข่าแทบสุดอยู่บ้านเพียงลำพังสูญเงินเกือบแสนเมื่อวันที่6กรกฎาคมสำนักข่าวดังรายงานว่านายสามารถนิรัตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านหนองบัวตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมนางจรุนอายุ74ปีผู้เสียหายได้ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้หลงเชื่อต้องสูญเงิน 70,000 บาทพร้อมแหวนทองคำ1วงโดยมีชาวบ้านและพระสงฆ์ถูกหลอกไปแล้วหลายรายนางจำรูนกล่าวว่าเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เข้าแจ้งความไว้ที่สน.หนองแหนหลังจากมีชาย2คนและหญิง2คนขับรถเก๋งโตโยต้าสีดำเข้ามาชวนคุยขณะตนอยู่บ้านเพียงลำพังโดยหลอกว่ามีที่ดิน17ไร่แต่ติดจำนองอยู่ที่นายทุนที่อำเภอบางคร้าหากไถ่ถอนออกมาจะขายได้ไร่ละ 3.5 ล้านบาทรวมมูลค่า 59 ล้าน 5 แสนบาทนางจำรุนกล่าวอีกว่าชายคนหนึ่งในแก๊งทำทีควักเงินสดแบงค์พันปึกใหญ่ออกมาก่อนบอกว่าตอนนี้มีเงินสด 6 แสนบาทไม่พอที่จะไปไถออกมาเพื่อเอาไปขายจึงหลอกถามว่าตนมีเงินไหมตนบอกมีอยู่ในธกส.พนมสารคาม 70,000 บาทมิจฉาชีพจึงบอกให้ไปเบิกมาแล้วจะแบ่งส่วนต่างที่ขายได้ 200,000 บาทนางจำรูนกล่าวต่อว่าตนถามว่าแล้วจะพอไถโฉนดออกมาได้หรือเพราะเห็นบอกว่าจำนองไว้ที่ 2,500,000 บาทยิงไว้ประมาณ50ปีกับชายในแก๊งทำทีคุยโทรศัพท์ว่าญาติจะหาเงินให้พร้อมจะขายทองรวมแล้วขาดอยู่ 70,000 กว่าบาททำให้ตนหลงเชื่อขึ้นรถเก๋งของคนร้ายไปธกส.สาขาพนมสารคามเบิกเงินหมดบัญชีแต่คนร้ายรออยู่ในรถเก๋งไม่ได้ลงไปด้วยนางจำรูนกล่าวอีกว่าหลังเบิกเงินมาได้ 70,000 บาทหญิงในแก๊งคนร้ายก็คว้าเงินพร้อมให้ตนถอดแหวนทองเพื่อจะเอาไปขายตนจึงถอดแบบงงๆจากนั้นก็พาตนมาส่งที่บ้านแล้วหลอกตนว่าลืมถ่ายเอกสารบัตรประชาชนตนจึงขี่รถจักรยานยนต์รีบไปที่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อถ่ายเอกสารนางจรุนกล่าวต่อว่าเมื่อตนตั้งสติได้จึงบอกผู้ใหญ่บ้านว่าตนถูกหลอกเมื่อกลับมาก็พบว่าแก๊งมิจฉาชีพได้หายไปแล้วอยากให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามจับโจรมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ